สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทนินท์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6เมษายน2566มีรายงานข่าวครับว่ากระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้ออกแถลงการครับว่าจีนได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำ1ลำและฝูงเรือรบรวม3ลำนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินซานตงเข้ามาล้อมรอบเกาะไต้หวันเมื่อเวลา6นาฬิกาของเช้าวันที่6เมษายน2566นะครับซึ่งถ้าตามเวลาในประเทศไทยนั้นก็คือตอนตี5นะครับไม่ว่ากองทัพไต้หวันกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดและได้สั่งเตรียมความพร้อมในส่วนของเครื่องบินรบฝูงเรือรบและระบบขีปนาวุธเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแถลงการดังกล่าวของกระทรวงกลาโหมไต้หวันมีขึ้นหลังจากที่ประธานดีไช่อิงหวนผู้นำของไต้หวันได้พบหารือกับทางด้านเควินแมคคาธีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่แวะพักเครื่องหลังเดินทางเยือนโกเตมาลาและเบลีฟตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะครับท่ามกลางคำเตือนของจีนว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ขั้นเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งขณะที่คณะกรรมการว่าด้วยกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันก็ออกมากล่าวหาว่าจีนขัดขวางการดำเนินการทางการค้าในช่องแคบไต้หวันด้วยการตั้งด่านตรวจเรือสินค้าและเรือโดยสารที่เดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันขณะที่จีนออกมายืนยันว่ามีการยกระดับการตรวจตราในน่านน้ำพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดซึ่งไต้หวันออกมาชี้ว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางเรือซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจราจรทางเรือในช่องแคบไต้หวันนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันนั้นเริ่มคุกคุนขึ้นอีกครั้งหลังจากที่กองทัพจีนนั้นส่งเฮลิคอปเตอร์และก็เรือรบปิดล้อมเกาะไต้หวันอีกระลอกหนึ่งหลังจากที่ทางด้านไช่อิงหวนผู้นำของไต้หวันนั้นได้พบกับทางด้านเควินแมคคาธีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในปี2565ช่วงเดือนสิงหาคมหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยครับแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐณขณะนั้นได้เดินทางเยือนเกาะไต้หวันซึ่งทางการจีนนั้นก็ได้มีการปรามไว้ก่อนหน้าแต่ว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยก็ยังคงนำพาให้แนนซี่เพโลซีนั้นเดินทางไปเยือนเกาะไต้หวันและก็ท้ายที่สุดนั้นจีนเองก็มีการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเนี่ยเป็นเวลานับสัปดาห์ซึ่งทำให้ไต้หวันเองนั้นได้รับผลกระทบจากการค้าการขายรวมถึงจีนนั้นมีการสั่งห้ามการนำเข้าสินค้าต่างๆจากไต้หวันอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ทำให้ไต้หวันนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรและก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไต้หวันนั้นก็ยังคงมีท่าทีในการต้องการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าตัวเองนั้นเป็นเอกราชจากจีนแผ่นดินใหญ่ต้องการที่จะแยกเอกราชออกมาไม่อยู่ภายใต้การปกครองของจีนต่อไปแต่ว่าจีนนั้นเนี่ยครับก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่จีนนั้นมีเพียงจีนเดียวนะครับไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้อย่างที่ไต้หวันนั้นต้องการครับ